ท่านสาธุชนทั้งหลายปีเก่าพุทธศักราช2554กำลังจะจากไปปีใหม่พุทธศักราช2555กำลังจะมาเยือนเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะได้นำมาพินิจพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวไทยเราต่างก็ได้พร้อมใจกันจัดงานเข้าดาวนั่นก็หมายความว่าเราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นจะทำให้เรามีจิตสำนึกในความดีงามในสิ่งที่เราได้ประกอบไว้ในปีเก่าแล้ว นำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในปีใหม่ที่จะมาถึงในขณะเดียวกันสิ่งใดที่พวกเราได้มีความผิดพลาดบกพร่องในปีเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามรวมถึงทุกโศกโรคภัยต่างๆเราก็จะถือเป็นบทเรียนเพื่อจะนำมาปรับปรุงแก้ไขหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นบทเรียนเพราะนั้น จึงอยากจะขอฝากคติธรรมคำพรในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไว้ในโอกาสนี้ว่าปีเก่าไปปีใหม่มาอีกคราหนึ่งควรตรึกถึงอนิจจธรรมอันล้ำค่าทุกสิ่งเกิดดำรงอยู่แล้วจากลาอย่าประมาทขาดปัญญารู้เท่าทันเอาสิ่งพลาดทุกกรณีในปีเก่ามาปัดเป่าปรับปรุงใหม่ด้วยใจมั่นอย่าขาดสติทำดีไว้ในปัจจุบันทุกสิ่งสรรสำเร็จได้ด้วยพลังใจขอเจริญพร